ดเซอร์ไพรส์คะแมนยูส่งจดหมายหาไบท์วชิรวิทย์ค่ะนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งมาแรงในช่วงนี้อย่างหนุ่มไบท์วชิรวิทย์ชิวะอาลีนอกจากเขาจะมีผลงานความสามารถต่างๆให้แฟนๆได้ติดตามแล้วนั้นเบื้องหลังชีวิตของเขาเป็นคนหนึ่งที่น่าชื่นชมมากๆล่ะค่ะและก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ว่าหลายคนคงจะรู้จักดีสำหรับแฟนเขาก็คือเขาชื่นชอบทีมฟุตบอลอย่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองล่ะค่ะและเนื่องในโอกาสวันที่23 ธันวาคม 2563ที่ผ่านมานี้เป็นวันเกิดของหนุ่มไบท์กลุ่มแฟนคลับได้มีการทำโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า #23RDByteDay เป็นการติดต่อไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนก่อนเพื่อขอให้ทีมนั้นร่วมอวยพรวันเกิดให้กับหนุ่มไบท์ค่ะล่าสุดทางสโมสรได้ส่งจดหมายพร้อมมีลายเซ็นของโอเลกุนนาร์โซชาผู้จัดการทีมกลับมาโดยระบุว่าถึงไบท์วชิรวิทย์ชีวะอาลีเราขออวยพรให้คุณมีความสุขในวันเกิดเราเข้าใจว่าเวลานี้จะเป็นการยากที่จะฉลองอย่างที่คุณได้วางแผนเอาไว้อย่างไรก็ตามเราหวังว่าคุณจะมีความสุขในวันพิเศษนี้เราได้ยินว่าคุณคือแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเราหวังว่าคุณจะมีความสุขกับการที่ฟุตบอลได้กลับมาแข่งขันอีกครั้งมันเป็นเรื่องยอดเยี่ยมมากๆที่สามารถจบฤดูกาลได้แม้ว่าจะไม่เหมือนเดิมเนื่องจากไม่มีแฟนบอลในสนามเรายังคงได้รับความรู้สึกถึงแรงสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากแฟนๆที่ชมเกมอยู่ที่บ้านจากทุกๆคนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอให้คุณมีวันเกิดที่ยอดเยี่ยมทั้งนี้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เพิ่งบุกไปเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้2-2ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่26 ธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะแหมเห็นแบบนี้บอกได้เลยนะคะว่ามีความสุขแทนหนุ่มไบท์จริงๆทางทีมงานก็ขออวยพรให้หนุ่มไบท์นั้นมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่โด่งดังแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยล่ะค่ะ